ยิ่งไข่ฟองใหญ่แม่ไก่จะยิ่งแก่เป็นเรื่องจริงเหรอครับใช่ครับใช่แล้วยิ่งไก่อายุมากไข่จะใหญ่ขึ้นและสีก็จะอ่อนลงด้วยนั่นเองครับถ้างั้นเรามาเช็คดูกันดีไหมครับเมื่อดูไข่จากไก่อายุแค่20สัปดาห์จะเห็นว่าขนาดไม่ใหญ่เลยคราวนี้เป็นไข่จากไก่อายุ40สัปดาห์ดูแล้วขนาดใหญ่กว่าไข่จากไก่อายุ20สัปดาห์สิยิ่งไก่อายุมากขึ้นขนาดของไข่ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยจริงๆแล้วราคาของไข่แตกต่างกันไปตามขนาดของไข่หรือเปล่าไข่ไก่ขนาดเล็กสุดราคา 2.35 บาทแต่ขนาดใหญ่สุดราคา 3.90 บาทแล้วไข่ที่แพงกว่าคือไข่ที่ดีกว่าด้วยหรือเปล่าครับโดยทั่วไปแล้วคนเรามักจะคิดว่าคุณภาพของไข่ขนาดใหญ่จะดีกว่านะครับแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกครับถ้าเป็นเรื่องของความสดหรือรสชาติไข่ขนาดเล็กจะดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของสารอาหารหรือปริมาณไข่ขนาดใหญ่จะดีกว่าครับดังนั้นขนาดของไข่ไม่ได้ตัดสินคุณภาพของไข่ได้นะครับอย่าลืมนะครับของแพงหรือของใหญ่ๆไม่ได้ดีเสมอ